เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ท2 Writing Ability Writing ก็แปลว่าการเขียนใช่ไหม Ability นี้ก็แปลว่าความสามารถก็คือความสามารถในการเขียนนั่นเองมีทั้งหมดข้อ36ถึงข้อ45เนาะDirections วิธีทำเขาก็บอกว่า choose the word, phrase or clause the best completes each blank in the text below เขาบอกให้เลือกคำหรือประโยคเนี่ยที่คำวลีหรือประโยคที่ทำเติมในช่องว่างเนี่ยแล้วสมบูรณ์นะคะใน text ข้างล่างนี้พี่ก็เอา text มาให้ดูมีทั้งหมด2แผ่นนะคะข้อ36ของถึงข้อที่45ก็ยาวพอสมควรเลยเรามาอ่านกันก่อนนะคะ Cute things don't have to be young but it helps A scientist blank Conrad Lorenz looked at cuteness He saw that blank babies are cute It doesn't stop there ข้อ38Blank is also cute. Blank. So many baby animals are cute to us. How about baby humans? Don't look like babies for very long though. Blank. They are less cute. Blank. That look almost the same. Blank. ข้อ42. Panda bears are ข้อ43 of this.A baby panda looks a lot like a little adult panda. Blank sides. That's one reason why pandas cause like cause it. ฮะค่ะอันนี้เราจะสังเกตเขาพูดถึง baby สับ baby ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็พูดถึง panda baby panda นั่นเองมาดูค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวข้อเรามาดูไปทีละข้อเนาะใจแล้วก็ดูไปทีละข้อ Cute things don't have to be young cute แปลว่าอะไรเคยได้ยินเขาพูดไหม you are cute that's cute แปลว่าน่ารักเนาะเขาบอกว่าของที่น่ารักอะ don't have to be ก็คือไม่จำเป็นจะต้องbeyond ก็คือเป็นเด็กนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็ก but it helps แต่มันก็ช่วยเนาะ a scientist อะไรก็ไม่รู้ก็คือเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Conrad Lorenz เนี่ย looked at the cuteness แปลว่าความน่ารักเนาะเป็นหนาวพี่เขียนผิดความน่ารักก็คือ he saw that อะไรก็ไม่รู้ babies are cute อันนี้คือพาย่อหน้าแรกนะคะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยชื่อคลอราลอเรนซ์เรามาดูข้อ36ก่อนเขาให้ช้อยอะไรไปบ้างข้อ1 is named ข้อ2 was named ข้อ3 namedข้อ4 to name และข้อ5 names นะคะข้อนี้เราจะเห็นว่าเราเห็น verb หลักไหมมี verb หลักแล้วยังประโยคนี้มีแล้วนะคะก็คือ looked นะคะเป็น verb หลัก verb แท้ดังนั้นข้อนี้จะมี verb มาอีกตัวไม่ได้เพราะมันไม่มีคำเชื่อมอะไรเลยไม่มีคำเชื่อมอะไรเลยเนาะเราตัดที่มันเป็น verb ข้อ1ไม่ใช่ข้อ2และข้อ5ค่ะและข้อ3กับข้อ4ข้อนี้ต้องตอบว่าอะไร A scientist named หรือ A scientist to name ข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะคะตอบว่า named เพราะว่าข้อ4เนี่ย to name ไม่สามารถใช้ในบริบทนี้ได้แล้วก็ความหมายมันก็ผิดด้วยเนาะเราไม่เคยเจอคำว่า to name เลยนะ
ใช้คำว่า name เติม ed นะคะเขาบอก a scientist called Lawrence look at the cuteness เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ